ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับก็เช่นเดิมครับนูตโฟร์ไลท์นะครับทำให้เราได้มาพบกับเกษตรกรนะครับชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ใช้สินค้าของนูตโฟร์ไลท์นะครับเกิดความประทับใจนะที่นี่นะครับเรามาพบกับเกษตรกรนะที่ใช้สินค้าแล้วนะครับผมเข้ามาดูหลายๆแปลงมาแปลงนี้นะครับเห็นภาพแล้วประทับใจมากนะครับสวยมากเลยนะครับข้าวลวงสวยไปหมดทั้งทุ่งเลยและต้นใสสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรฮะท่านนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำชื่อหน่อยครับครับผมนายจิรวัฒน์ชัยโคตรนะครับจริงๆแล้วในอดีตผมเป็นข้าราชการครูนะครับผมได้เกษียณก่อนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อปีที่แล้วนะครับเออร์ลี่นะครับเมื่อปี2555นะครับเดี๋ยวนี้ผมเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับท่านเจ้าหน้าที่นะครับจากนูตโฟร์ไลท์นะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากนูตโฟร์ไลท์ประเด็นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับที่ผมเองนะรู้จักนูตโฟร์ไลท์ช้าไปหน่อยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเรายังไม่รู้จักนะครับเรารู้จักนูตโฟร์ไลท์ก็เมื่อต้นข้าวเราปักดำอายุประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งแล้วครึ่งอายุครึ่งหนึ่งพอดีนะครับก็มารู้จักนูตโฟร์ไลท์ตอนนั้นข้าวโตแล้วครับข้าวโตแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ใช้นูตโฟร์ไลท์สูตร2อาจารย์รู้จักได้ยังไงนะมีคนแนะนำนะครับก็คือประธานผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำหมู่บ้านนะครับคุณสำราญอินงอาจวันนี้มาด้วยไหมมาด้วยครับตัวไหนครับครับสวัสดีครับผมสำราญอินงอาจนะครับประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าพระครับท่าพระนะครับเอาพี่เป็นคนมาแนะนำอาจารย์ครับแนะนำอาจารย์ให้ใช้แล้วพี่ไปรู้จักนูตโฟร์ไลท์ที่ไหนจากศูนย์อุบลนะครับจากของสุทธิสานะครับวันนี้เจ้าหน้าที่เขามาด้วยไหมเจ้าหน้าที่มาด้วยครับรัฐธรรมนูญนะครับมาด้วยครับครับสวัสดีครับผมรัฐธรรมนูญพมลาครับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลครับจังหวัดอุบลราชธานีเลยครับผมอันนี้เป็นศูนย์อะไรฮะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลครับที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวครับขายให้เกษตรกรทั่วไปนะครับทั่วไปเลยใช่ครับได้ข่าวว่าเป็นที่นี่เป็นจุดใหญ่ใช่ไหมที่นี่ก็จุดใหญ่ครับจุดใหญ่มีสมาชิกในองค์กรนี่60คนครับ60คนครับผมพื้นที่1,050 ไร่1,050 ไร่นะครับโอเคเดี๋ยวย้อนมาถึงอาจารย์ครับผมนะครับที่ว่าใช้สินค้าของนูตโฟร์ไลท์ใช้ตัวไหนบ้างครับไหนตัวสินค้าที่ผมใช้อยู่ที่ผ่านมานะก็คือใช้ตัวไหนฮะนูตโฟร์ไลท์สูตร2นะครับแล้วก็ฉีดครั้งเดียวครั้งเดียวเลยครับเอาแล้วอาจารย์ทำนามานานหรือยังปกติแล้วช่วงผมรับราชการเนี่ยการทำนาเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมที่เสริมนะครับพอเราปักดำเสร็จแล้วเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสดูแลเขาครับครับก็คือเวลาว่างครับเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นนะฮะเราถึงจะมาดูแลครับพอมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชอุบลราชธานีมาตรวจแปลงนะครับและมาตรงนี้บอกว่าผ่านเยี่ยมผ่านเยี่ยมเลยผ่านเยี่ยมเลยครับนะครับแปลงนี้ผ่านเยี่ยมมาแล้วอาจารย์ก็คือมาทำนาเต็มตัวคือปีนี้ครับผมก็คืออยากลองใช้สินค้าให้มันได้ผลเต็มที่ครับจริงๆแล้วคือเสี่ยงเนี่ยครับเสี่ยงไม่เชื่อครับไม่เชื่อแต่อยากลองอยากลองคนอื่นพูดเราไม่เชื่อไม่เชื่อเนาะเราใช้เองดูสิในวันนั้นที่ผมมาประชุมที่โรงเรียนก็ไปเข้าร่วมด้วยไปเข้าร่วมด้วยครับเลยตัดสินใจวันนั้นแหละที่รู้จักนูตโฟร์ไลท์จริงๆตอนแรกเนี่ยประธานเขาแนะนำแล้วตอนนี้มีความรู้สึกมั่นใจไหมที่เขาพูดอย่างนั้นผมมั่นใจมากแล้วก็นาปรังปีนี้คิดว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตโฟร์ไลท์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับสูตร2เซียร่าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นกล้าจังหวัดใช้ตั้งแต่ต้นกล้าเลยยันเก็บเกี่ยวเลยยันเก็บเกี่ยวครับแล้วอันนี้เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงที่ผมอาจารย์บอกว่าใช้ครั้งเดียวตอนนั้นข้าวกำลังจะออกถูกไหมกำลังตั้งท้องกำลังตั้งท้องท้องกำลังเต็มที่เลยอาจารย์ก็ฉีดเลยใช้เยอะไหมก็5ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรก็คือ5ซีซีน้ำ1ถังนูตโฟร์ไลท์2.25 5ซีซีน้ำ20ลิตรน้ำ20ลิตรครับพ่นแล้วมีความรู้สึกว่ามันออกเป็นยังไงบ้างก็เท่าที่ท่านเห็นนะครับแล้วท่านว่าเป็นไงตอนออกมันออกเสมอออกมาเสมอนะครับเปรียบเทียบให้พี่น้องเกษตรกรดูนะครับรวงข้าวตรงหน้าเราเนี่ยอาจารย์เป็นยังไงมันเต็มทุกเม็ดไหม
ก็90 90 99นะครับ99ครับไม่เต็มร้อยหรอกยังขาดอีกนิดมันยังมีอยู่นะครับครับก็ยังมีอยู่เพราะว่าเราใช้ยังไม่ครบสูตรจริงๆถ้าครบสูตรก็ไล่มันตั้งแต่สูตร1ครับเทียร่าครับสูตร2ครับแต่เราใช้สูตร2ครั้งเดียว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 ยันเลยใช่มั้ยครับออกมาขนาดนี้นี่ถือว่าเกิน100นะครับเกิน100ใช่มั้ยเกิน100ครับใจเกิน100ครับผมในฐานะอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ครับผมนะครับมานานครับตรงนี้ก็เป็นที่เชื่อถือของชาวบ้านที่นี่ครับใครมีงานมีอะไรก็เรียกใจไว้วานครับผมก็คงจะต้องเอาของดีๆไปฝากพี่น้องเกษตรกรและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับผมมาใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์นี่ครับรู้สึกผมจะเชฟชีวิตผมด้วยนะเชฟใช่ไหมเพราะอะไรจ๊ะผมไม่ต้องใช้สารเคมีที่ประเภททำลายชีวิตตัวเองอ่ะโอ้และนี่อาจารย์ใส่ยาฆ่าแมลงไหมไม่ครับไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยครับนะครับครับและปกติที่เคยทำมานี่อาจารย์ใส่ยาฆ่าแมลงไหมใช่ไหมปกติถ้าในที่นาที่เป็นที่เนินๆหน่อยนะฮะน้ำท่วมไม่ค่อยถึงมันจะมีพวกวัชพืชขึ้นครับอันนั้นเราใช้ยาฆ่าวัชพืชนะแต่แมลงไม่ค่อยได้ใช้แมลงไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ตอนนี้มาเป็นเกษตรกรเต็มตัวนี่ผมไม่ใช้ยากำจัดวัชพืชก็ตรงทางไปเลยใช้ยาตรา5นิ้ว5นิ้วใช้มือมีโอกาสเราลงครับเก็บครับไอ้ที่ไอ้ข้าวที่เกิดนอกกอนี่เอาทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยครับเพราะนั้นเท่าที่เห็นนี่แหละครับถ้าท่านบอกว่าดีนะผมดีกว่าดีกว่าไหมครับผมยอมรับเลยใช่ไหมครับผมทีนี้ในเมื่อดีอย่างนี้อาจารย์นี่เห็นเนี่ยโอ้ข้าวเนาะทั้งหน้าทั้งหลังมองไปทั่วสารทิศนะครับดีจริงๆเนี่ยจากปากบอกพี่น้องทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่ข้าวพันกอข้อหกข้อหน้าครับพี่น้องครับผมเองในอดีตนั้นผมไม่ใช่เกษตรกรนะครับเพิ่งจะมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวประมาณ1ปีเต็มๆนะครับครับและผลผลิตที่ออกมาวันนี้ครับสร้างความพอใจภูมิใจครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องขอบคุณครับนุชฟอร์ไลท์นะครับที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเชฟชีวิตเราด้วยครับสบายใจด้วยใช้สบายใจแล้วก็ผลผลิตออกมาก็เป็นที่น่าพอใจก็ฝากพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยนะครับได้อย่าเชื่อผมแต่ลองใช้ดูลองใช้ดูครับผมแล้วอาจารย์มีเบอร์ไหมมีเบอร์ฝากสำหรับเบอร์ผม0831246634ครับติดต่อมาได้ครับผมให้คำปรึกษาได้เลยครับผมครับครับยืนยันด้วยความมั่นใจนะครับผมในฐานะที่เป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ครับครับก็ไม่หลอกลวงเราครับผมนะครับก็ขอขอบคุณครับท่านอาจารย์นะครับและผู้นำที่นี่แล้วก็ทุกท่านครับที่นี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ